กลุ่มทะลุฟ้ารวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยมวลชนนำบันไดามาพาดปีนขึ้นไปบนอนุสาวรีย์ก่อนนำผ้าสีดำขนาดใหญ่มาคลุมบริเวณผ่านแว่นฟ้าสื่อความหมายถึงความมืดมนประชาธิปไตยไทยและถึงป้ายผ้าข้อความทรราชในคราบคนดีจากนั้นแกนนำสลับปราศัยโจมตีการบริหารงานรัฐบาลและโจมตีสอสอพักร่วมรัฐบาลที่เป็นนั่งร้านต่อท่ออำนาจให้พลเอกประยุทธ์พร้อมยืนยันแนวทางเคลื่อนไหวต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกโดยไม่มีเงื่อนไข กลางการเฝ้าสังเกตการจากตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบที่กระจายกำลังรอบบริเวณจากนั้นช่วงเย็นกลุ่มทะลุฟ้าจัดกิจกรรมนำรูปนายกรัฐมนตรีคอรมอสอสอและสอวอมาวางบนกองฝางที่ด้านหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมโปรยกระดาษข้อความรัฐล้มเหลวประชาชนล้มตายและสอว2อ0อต้องออกไปก่อนจุดไฟเผาฟางที่มีรูปนายกรัฐมนตรีคอรมอสอสอและสอวอหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อเสร็จสิ้นแกนนำมอบประกาศยุติก ชุมนุมโดยไม่มีเหตุรุนแรงส่วนที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องเกิดเหตุชุลมุนโดยกลุ่มมวลชนวัยรุ่นยังคงพยายามคว่างปาประทัดหญิงลูกแก้วใส่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ตั้งแนวอยู่บนสะพานทางด่วนดินแดงจนเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางเพื่อสกัดกลุ่มมวลชนดังกล่าวอยู่เป็นระยะหลังสถานการณ์ไม่มีท่าทีสงบ ตำรวจควบคุมฝูงชนจึงตัดสินใจจัดกำลังตั้งแถวหน้ากระดานยิงแก๊สน้ำตาสลับกระสุนยางใส่ฝั่งกลุ่มวัยรุ่นจนถอยร่นไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและแยกประชาสงเคราะห์กระทั่งเข้าตรึงกำลังยึดบริเวณสามเหลี่ยมตินแดงได้สำเร็จ ขณะที่นายณนะัฐวุฒิใส่เกลือเลยค่ะที่การนปรชและผู้ประสานงานเครือข่ายไล่ประยุทธ์ได้โพสต์เฟสบุ๊ k ข้อความนัดหมายการชุมนุมแบบคาม็มอบในวันอาทิตย์ที่29สิงหาคมเวลาบ่าย2โมงโดยระบุว่านายกหน้าทนประชาชนเดินหน้าไล่29สิงหาคาร์มอบขอเอาเนื้อเน้น,เ,น,น,เ,น,นเล่นใหญ่ขบวนใหญ่ไปไหนไปการไล่มันตลอด2ข้างทางค่ะ